ก็โหดครับคือรับไม่ได้ครับถ้าเป็นคนที่ทำกับหลานคนอย่างเงี้ยครับคือลึกๆก็ไม่อยากให้เป็นคนในชุมชนนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวครับถ้าเป็นคนในชุมชนถ้าว่ากรณีนี้มันยังหาคนร้ายไม่ได้ถ้าเป็นคนในพื้นที่หรืออะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็อันตรายครับถ้าเป็นการลักพาตัวไปแล้วหาทางกลับไม่ได้หรือว่าปล่อยน้องทิ้งไว้บนภูเขาก็ให้มันเป็นแค่เคสเดียวก็พอถ้าว่ามีการล่วงละเมิดน้องเขาก็ถือว่าใจร้ายมากๆไม่กังวลครับถ้าได้มาถึงจุดนี้เราไม่กังวลแล้วครับถ้ามีอะไรที่มันโยงเข้ากับผู้ร้ายได้ก็น่าจะจับได้ไวๆนี่นะครับอยากจะฝากครับเรื่องการดูแลลูกหลานนะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะดูแลลูกหลานได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะถ้าดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยทำให้ลูกหรือว่าคนที่คิดจะทำเรื่องแบบนี้เขาไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับแต่ให้ระวังมากกว่านี้ครับ